องค์ประกอบที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องแผนตอนนี้เราปรับเป็น15เนาะแผนเรามีการดำเนินการเป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนน่าจะโอเคนะว่าวิธีตอนทำปัญหาทำก็มีปัญหาบ้างที่เราเรื่องของงานเรื่องของการประสบเป็นการได้ช้าบ้างแล้วเราใช้เงินตามแผนอะไรยังไงไหมครับก็ใช้เงินตามแผนดีนะครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะ80%แล้วแผนที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยพอจบปีการศึกษาเนี่ยมันเป็นทำประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็ส่วนใหญ่ก็จะทำ80%ตอนนี้ทำกลยุทธ์ใหม่ยัง4ปีระยะ4ปีทำครับอยู่ครับให้มารับกับแผนครับครับได้ทำสวอตใหม่ไหมสวอตใหม่ครับทั้งผู้ครองนักเรียนกรมการศึกษามาตกอะไรอะไรฮะสวอตเรามันอยู่ตรงส่วนไหนใน4ส่วนอ๋อสตาร์เดินสตาร์ตาไม่ดีไปเอาแว่นตามาเห็นแล้วเราก็ล่อมาจากไปแผนพัฒนาการศึกษาเนาะแผนตอนนี้เราทำแผนวิธีการศึกษาแผนถูกต้องครับเขาเพิ่งมาเปลี่ยนปกติโรงเรียนผมทำตั้งแต่สมัยพ่อมาโดนให้ทำเป็นปีงบประมาณผมก็พอเขตมาบอกเพิ่งมาบังคับ2ปีเลยพอเปลี่ยนเขาตอนเพิ่งปีที่แล้วเนี่ยแต่ก่อนผมทำงบประมาณหมดเลยนะผมก็ส่วนใหญ่เป็นปีงบประมาณทีนี้เขามามองตรงเพราะเราเป็นหน่วยงานทางการศึกษาเนี่ยครับเพราะเราใช้ปีการศึกษาเวลารายงานผลสมดิษฐ์เวลารายงานใน SAR ของเราเนี่ยรายงานซาของเนี่ยครับเรารายงานปีการศึกษามันจะไม่รับรู้กันไม่สอดคล้องกันครับเขาก็เลยว่าถ้างั้นเราก็มาจัดของเราเถอะก็เลยทำเป็นแผนปีการศึกษาเวลารายงาน SAR มันจะได้เริ่ม1เมษายนมาเหมือนกันไปจบ30มีนาเหมือนกันครับส่วนเงินก็แบ่งครึ่งแล้วตอนนี้ทางรัฐบาลเขาก็เอื้อเราอยู่นะ